นี่ค่ะทอดให้สุกแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิชพิไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูปลาต้องโกทอดค่ะสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่เราดัดแปลงขึ้นมาค่ะให้อร่อยแล้วก็รสชาติกลมกล่อมขึ้นมีเพิ่มน้ำตาลแล้วก็เพิ่มนมผงไปด้วยค่ะทำให้มีรสชาติละมุนแล้วก็หวานอ่อนๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของปลาท่องโกค่ะก็จะมีน้ำมันพืชมีเกลือผงฟูยีสต์แอมโมเนียเป็นแอมโมเนียสำหรับใส่อาหารนะคะแอมโมเนียก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็เป็นเชื้อเร่งค่ะทำให้ปลาท่องโกเนี่ยฟูแล้วก็พองดีค่ะมีเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายนมผงน้ำอุ่นค่ะน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดแป้งเค้กแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะสำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมน้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นต้องเป็นน้ำอุ่นจริงๆนะคะก็คือใช้นิ้วมือจุ่มลงไปไม่รู้สึกร้อนนะคะก็คืออุ่นๆค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะคนให้ละลายค่ะแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปค่ะพักไว้ประมาณ10นาทีค่ะรอให้ยีสต์ทำงานเต็มที่ก่อนค่ะต่อมาค่ะเตรียมชามผสมตะแกรงตาถี่นะคะเราจะร่อนแป้งเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งเค้กค่ะใส่นมผงลงไปค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็คนนิดนึงค่ะแล้วก็ร่อนเบาๆแบบนี้ค่ะเราก็จะได้แป้งลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะยีสต์ที่เราทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะก็จะขึ้นฟูแบบนี้นะคะเป็นฟองๆด้านในทีนี้เราก็จะใส่แอมโมเนียลงไปเลยค่ะนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็คนเล็กน้อยค่ะคนพอให้เกลือละลายนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะแป้งที่เราร่อนไว้แล้วนะคะเขี่ยให้เป็นรูตรงกลางแบบนี้นะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยน้ำยีสต์ที่เราผสมไว้แล้วนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผสมแป้งให้เข้ากันค่ะใช้พายผสมแบบนี้ก่อนนะคะพอเริ่มแห้งแล้วก็จะใช้มือนวดแป้งค่ะล้างมือให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ค่อยมานวดค่ะนวดเบาๆพอนะคะไม่ต้องนวดแรงค่ะแค่พอเข้ากันดีก็พอค่ะถ้ารู้สึกว่าแห้งเกินไปให้เติมน้ำได้อีกนะคะเพราะว่าบางทีน้ำยีสต์ที่เราผสมไว้ค่ะจะน้อยเกินไปค่ะเราก็สามารถเพิ่มทีหลังได้ค่ะนี่ค่ะเราก็นวดพอเข้ากันดีแบบนี้นะคะแป้งร่อนออกจากชามนะคะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องนวดจนแป้งเนียนนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนี่ค่ะแค่พอเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะแล้วเวลานวดนะคะอย่ากดแรงจนเกินไปนะคะค่อยๆนวดเบาๆแบบนี้นะคะใช้ผ้าขาวบางนะคะชุบน้ำหมาดๆแล้วก็คลุมไว้แบบนี้ค่ะแป้งจะได้ไม่แห้งนะคะพักไว้ 4-6 ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่เนื้อแป้งก็จะฟูแบบนี้นะคะถ้าอากาศเย็นจะต้องพักนานหน่อยนะคะจะพักมากกว่า6ชั่วโมงก็ได้ค่ะถ้าอากาศร้อนเนี่ยจะเป็นเร็วค่ะแป้งจะฟูได้เร็วนะคะนี่ค่ะใช้มือกดๆดูก็จะเห็นเป็นใยแบบนี้ค่ะเราจะเอาแป้งนวล นะคะก็คือแป้งที่เราทำปลาท่องโกเนี่ยทามือก่อนค่ะจะได้ไม่ติดมือเนาะแล้วก็เอาแป้งออกมาเลยค่ะโต๊ะต้องโรยแป้งก่อนนะคะแป้งจะได้ไม่ติดโต๊ะนะคะแล้วก็นวดแป้งนิดนึงค่ะแล้วก็ดึงแป้งออกให้เป็นเส้นค่ะถ้าเหมือนจะติดมือแล้วก็โรยแป้งแบบนี้นะคะสลัดนิดนึงก็ได้ค่ะขยาวแบบนี้ค่ะจะได้เป็นเส้นได้ถ้ายาวไปก็ตัดเราจะตัดแป้งเป็นตัวปลาท่องโกนะคะก็คือขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่ชอบเลยค่ะไซส์ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ทำกินง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ค่ะเน้นง่ายๆจากนั้นก็จะเตรียมน้ำนะคะแล้วก็ไม้ยาวๆค่ะ
ใช้ไม้นะคะจุ่มน้ำแล้วก็แตะแป้งตรงกลางค่ะแล้วก็ประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะใช้มือกดนะคะก็จะเป็นตัวแบบนี้ค่ะจับคู่กันค่ะยืดออกนิดนึงนะคะขนาดเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะอย่างที่บอกเลยแตะให้ชิดกันแล้วก็ยืดออกมานิดนึงนี่ค่ะก็จะเป็นตัวแบบนี้ค่ะเป็นรูปตัว Xทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะปลาท่องโกะที่เราจับคู่ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะว่าปลาท่องโกะต้องใช้น้ำมันเยอะค่ะจะฟูแล้วก็พองดีค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการทอดแล้วก็ปลาท่องโกะใส่ลงไปเลยค่ะจะใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นข้างนอกจะไหม้ข้างในจะไม่สุกค่ะต้องไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะทอดให้สุกเหลืองเลยค่ะเห็นไหมสีสวยเลยค่ะพอเริ่มสุกมันจะลอยขึ้นมาค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนสีตอนแรกจะเป็นสีขาวนะคะพอสุกดีก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะทีนี้ความกรอบก็แล้วแต่ชอบเลยถ้าชอบกรอบมากๆก็อาจจะทอดนานหน่อยค่ะนี่ค่ะทอดให้สุกแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะปลาท่องโกะก็ทอดเสร็จแล้วนะคะนี่พักไว้ในตะแกรงให้เสด็จน้ำมันค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะแป้งนุ่มมากเลยค่ะนี่ค่ะข้างนอกก็จะกรอบกรอบนะคะข้างในก็จะนุ่มๆค่ะมีกลิ่นของนมผงนะคะรสชาติจะหอมๆด้วยค่ะปลาท่องโกะสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่เราปรับปรุงให้อร่อยแล้วก็รสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะเราจะใส่นมผงไปด้วยค่ะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำตาลไปหน่อยนึงค่ะทำให้มีรสหวานอ่อนๆค่ะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในการทำปลาท่องโกะสูตรนี้นะคะก็คือการหมักแป้งให้ได้ที่เราใช้เวลาหมักประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะคะจนแป้งฟูขึ้นมาเป็น2เท่าแต่ถ้าหมักแล้ว6ชั่วโมงแป้งยังไม่ฟูเป็น2เท่าเนี่ยอาจจะเป็นที่ยีสต์เสื่อมคุณภาพค่ะก็ลองเปลี่ยนยีสต์แล้วก็หมักใหม่ดูค่ะสูตรนี้ก็จะไม่เหมือนกับสูตรที่ทำขายทั่วไปนะคะปกติที่เราซื้อปลาท่องโกะกินทั่วไปก็คือแป้งจะฟูๆแล้วก็เป็นใหญ่ๆนะคะข้างในจะเป็นฟองอากาศกลวงๆหน่อยแต่ว่าสูตรนี้นะคะแป้งค่อนข้างนุ่มดีเลยทีเดียวค่ะอารมณ์กึ่งๆระหว่างปลาท่องโกะกับซาลาเปาทอดค่ะต้องลองดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ